ภาพยนตร์พวกเราคู่กันเลื่อนฉายนะครับแฟนคลับแชร์โมเมนต์ #ขั้นกู The Movie Tip จากกำหนดการเดิมภาพยนตร์พวกเราคู่กัน The Movie นะครับเตรียมที่จะเข้าฉายในวันที่22เมษายน2564แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดอีกครั้งนะครับทาง GMMTV จึงได้ประกาศเลื่อนวันฉายเดิมและการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์นะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและจะมีการประกาศวันฉายใหม่อีกครั้งก็ทำเอาแฟนๆของทั้ง2หนุ่มนักแสดงนำนะครับไบรท์วชิรวิชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรที่รอคอยชมภาพยนตร์พวกเราคู่กัน The Movie ต้องผุด #ขั้นกู The Movie Tip รวมตัวกันหวีด Moment Tip จำลองเหตุการณ์การร่วมชมภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie ที่เลื่อนฉายออกไปเพื่อไม่ให้วันที่กำหนดเดิมผ่านไปอย่างน่าเสียดายนะครับและเต็มไปด้วยการหวีด Moment Tip สุดฮาและจินตนาการสุดบันเจิดอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นการตัดต่อกราฟิกนะครับพร้อมข้อความว่ามีแต่คนมีคู่เขาไปดูกันอิจฉาคนมีแฟนอ่ะ#ขั้นกู The Movie Tip นะฮะส่วนอันนี้นะครับเป็นโปสเตอร์เพราะเราคู่กันนะครับพร้อมข้อความว่าเตรียมตัวไปยืนรอหน้าโรงแล้วนะ #ขั้นกู The Movie Tip นะครับอีกภาพนึงนะครับเป็นภาพตัดต่อในโรงหนังนะครับพร้อมข้อความว่าฉากนี้กรี๊ดกันทั้งโรงเลยเจ้าค่ะสารวัตรไอ้คนข้างรัก#ขั้นกู The Movie Tip พร้อมกันนี้นะครับยังมีข้อความแซวกันสนุกสนานนะครับอย่างเช่นไม่สปอยหนังเลยนะแต่ขอบอกว่าดูจอใหญ่ๆภาพชัดๆได้อารมณ์ดีมากเพลงประกอบหนังก็เพราะนะครับไบรท์วินโคตรเคมีเลย#ขั้นกู The Movie Tip อีกข้อความนึงนะครับก็แซวว่าโรงไหนมีแจกข้าวกล่องบ้างหิวข้าวแล้ว#ขั้นกู The Movie Tip เช่นกันนะครับเอาเป็นว่าแฟนๆของทั้ง2หนุ่มไบรท์วินนะครับก็อดใจรอกันนิดนึงหากสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นก็เตรียมตัวหายาดมยาอมยาหม่องเข้าไปจับจองพื้นที่วีชีวิตรักของทั้ง2คนนะครับสารวัตรและทายเพราะเราคู่กัน The Movie ในโรงภาพยนตร์กันได้เลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ